หลองานดีสมกับที่คุยไว้คลอยเชอร์มมนเผยคลิปชี้เป้าแฟนใหม่แพรว่าต้องบอกเลยว่าไม่โสดแล้วสำหรับนักแสดงสาวสวยมากความสามารถอย่างแพรวานิชาพัทที่ก่อนหน้านี้ออกมายอมรับว่าได้เปิดใจมีรักครั้งใหม่กับหนุ่มในวงการเป็นที่เรียบร้อยแถมยังตรงสเปกกับที่เคยไปขอพระแม่รักษมีไว้ทุกอย่างทำเอาหลายคนอยากเห็นหน้าว่าเป็นใครแต่เจ้าตัวก็เบรกแรงว่ายังไม่อยากเปิดตัวออกสื่อถ้าใครเจอก็ขออย่าถ่ายรูปมาลง ล่าสุดตัวมัมตัวแม่อย่างสาวพลอยเชอร์มมนได้มาเจอกับแพรวาในงานปาร์ตี้และนอกจากทั้งคู่จะถ่ายรูปสวยๆเซ็กซี่เ็กซี่คู่กันแล้วงานนี้สาพลอยก็ถามตรงๆถึงแฟนใหม่ของแพรวาด้วยซึ่งในคลิปจะเห็นได้ว่าพลอยได้ถามแพรวาว่านี่ใช่ไหมอ่ะแฟนใหม่ที่เป็นข่าวอ่ะแพรวาก็ชี้ให้ดูหนุ่มๆหล่อๆถึงสคนแต่งานนี้จะมีแฟนใหม่ตัวจริงของแพรวหรือเปล่า